มาถึงคดีใหญ่นะครับฆาตกรรมอำพรางบิลลี่พอลจีรักจงเจริญแกนนำกลุ่มกะเหรี่ยงหายตัวไปนาน5ปีครับสุดท้ายพบเป็นชิ้นส่วนกระดูกถูกเผาแล้วก็ไปเจอถังน้ำมันจมอยู่ตรงน้ำใต้สะพานแขวนเขื่อนแก่งกระจานซึ่งก็กลายเป็นหลักฐานสำคัญคดีนี้เนี่ย DSI ดูแลอยู่นะครับคุณผู้ชมถูกพุ่งเป้าไปที่อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณชัยวัฒน์เป็นผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9นะฮะเพราะเป็นกลุ่มสุดท้ายเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มสุดท้ายที่ไปเจอตัวบิลลี่เหมือนกับลักษณะจับตัวบิลลี่ไว้ในข้อหาที่ไปเอาพวกน้ำผึ้งออกจากป่าในเขตอุทยานแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าปล่อยตัวบิลลี่ไปแต่บิลลี่กลับหายตัวหัวหน้าชัยวัฒน์เนี่ยปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเลยนะฮะและตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะประเด็นอย่างถังน้ำมันเนี่ยหัวหน้าชัยวัฒน์ก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเวลาผ่านไปมันจะไม่ผุเลยหรือทำไมสภาพมันยังดูสมบูรณ์แล้วอยู่ดีๆมันไปโผล่อยู่ตรงกลางลำน้ำได้อย่างไรทั้งที่ปี5859หัวหน้าชัยวัฒน์อยู่ในพื้นที่น้ำเนี่ยแห้งเลยใครจะไปทำเรื่องชั่วร้ายได้อย่างนั้นหัวหน้าชัยวัฒน์เคยพูดเอาไว้แบบนี้ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับล่าสุดมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งโพสต์ภาพตรงจุดที่เขาไปเที่ยวปี59ตรงสะพานแขวนเลยฮะปรากฏเห็นภาพนี้ที่วงกลมไว้เห็นไหมฮะค่ะน้ำแห้งเห็นถังน้ำมันนี่เป็นภาพที่คนโพสต์ในทวิตเตอร์บอกว่าเขาถ่ายเมื่อปี59วันที่6กันยายนโอ้โหถังเหมือนมากมันเหมือนกับที่ DSI ค่อยๆกลิ้งขึ้นมาจากน้ำเลยนะฮะเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาที่เล่าให้ฟังค่ะมีการซูมเข้าไปและเปรียบเทียบฝั่งขวาคือถังที่ DSI เจอวันก่อนนี้วันที่3กันยา62ฝั่งซ้ายคือปี59ที่ถ่ายติดออกมาได้คล้ายและเหมือนกันมากแต่ล่าสุดเนี่ยผู้ใช้ Twitter รายนี้เซตเป็น private หรือว่าเซตเป็นส่วนบุคคลไม่สามารถเข้าไปดูภาพได้ผู้สื่อข่าวของเราติดต่อไปพี่ผู้ใช้ Twitter รายนี้บอกกับเราว่ายืนยันว่าคนถ่ายเนี่ยเป็นเพื่อนของตัวเองตอนนี้เพื่อนเนี่ยอยู่ต่างประเทศแต่คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนให้ภาพมาและเพื่อนยืนยันว่าไปเที่ยวที่แก่งกระจานและถ่ายติดมาจริงๆยืนยันแบบนั้นแต่ตอนนี้เซต private ไปเป็นที่เรียบร้อยคือก็ต้องยอมรับอย่างนึงครับคุณผู้ชมพอภาพนี้ออกมาคนก็อาจจะมีมุมนึงวิพากษ์วิจารณ์ว่าภาพชัดไปหรือเปล่าเหมือนไปไหมบางคนเหมือนไปไหมหรือว่าเป็นกราฟิกเป็นเทคนิคอะไรหรือเปล่าแต่เราตรวจสอบกลับไปที่คนใช้ Twitter เขาก็ยังยืนยันว่านี่เป็นภาพจริงถ่ายจริงๆถ่ายจริงๆและนักข่าวสอบถามไปที่รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจโทกรวัตรปานประภากรก็บอกว่าดูภาพแล้วมีความเป็นไปได้เลยฮะเนี่ยฮะท่านรองอธิบดีบอกมีความเป็นไปได้เลยว่ามันอาจจะเป็นถังใบเดียวกันเพราะช่วงปี59น่ะตอนนั้นสถานการณ์แรงมากในพื้นที่อ่างเก็บน้ำแก่งกระจานทำให้น้ำลดระดับลงจนอาจจะทำให้ถังโผล่ออกมาให้เห็นภาพนี้ก็จะกลายเป็นหลักฐานสำคัญอีก DSI ก็จะเอาภาพนี้ไปเก็บเป็นหลักฐานสำคัญทีนี้นอกจากเรื่องของภาพถังมีอีกภาพนึงคือภาพของการตัดไม้ซึ่งภาพตัดไม้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของป่าไม้กำลังตัดอยู่นะฮะตัดไม้อยู่แล้วถูกระบุกันว่าภาพนี้เป็นภาพที่ได้จากเมมโมรี่ในกล้องของบิลลี่บิลลี่ไปแอบถ่ายได้เลยสุดท้ายบิลลี่ถูกเจ้าหน้าที่อุ้มตัวไปเลยปรากฏคนที่อยู่ในภาพคือครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮะร้อยตำรวจเอกสวัยอัครพันธ์ก็ออกมายืนยันว่าไม่จริงเขาเนี่ยอยู่ในภาพนี้เลยตอนที่ไปตัดเนี่ยไม้เนี่ยมันเป็นไม้ล้มหมอนนอนไพรคือแปลว่าไม้ที่ตายแล้วสามารถเอาเข้าไปตัดและเอามาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็เอาภาพมาให้นี่ฮะนักข่าวดูว่าหลังจากตัดไม้นั้นแล้วเอามาทำป้ายโรงอาหารให้เด็กนักเรียนแล้วก็เอาไปทำเป็นป้ายชื่อโรงเรียนและป้ายชื่อโครงการพระราชดำริยืนยันว่าไอ้ตอนตัดเนี่ยบิลลี่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยบิลลี่อยู่อีกหมู่บ้านนึงห่างไป100กิโลเมตรขี่เขาลงไปมันก็เป็นไม้ท่อนที่ว่าเอาขึ้นมาทำป้ายสองสามป้ายที่ใครผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นนะครับพอเข้าบ้านปกลึกบ้างบางกอยก็จะเห็นไม้ท่อนนี้อยู่ยกขึ้นรถใครครับเนี่ยขึ้นมาในโครงการปิดทองหลังพระครับขึ้นมาทำนาขั้นบันไดขึ้นมาทำนาขั้นบันไดเห็นว่าส่วนหนึ่งเอาไปทำเป็นประตูห้องสงประตูห้องสงจะมีครับทีนี้ครูใหญ่แกทิ้งท้ายไว้ว่าสงสารหัวหน้าชัยวัฒน์
อย่าพยายามโยนความผิดให้แกเลยอย่าพยายามบิดเบือนประเด็นโยงไปว่าหัวหน้าชัยวัฒน์ทำให้บิลลี่ตายค่ะอ่ะอันนี้ครูสวัยแกพูดแบบนี้มี2นักศึกษาฝึกงานครับคุณผู้ชมที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่มีการจับตัวบิลลี่2นักศึกษาฝึกงานเนี่ยเป็นพยานในคดีการหายตัวไปของบิลลี่ด้วยนะฮะโดยเขายืนยันว่าวันนั้นฝนตกหนักมากจนต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนขั้นสุดและบิลลี่เนี่ยถูกปล่อยตัวไปแล้วเห็นด้วยว่าบิลลี่ปล่อยตัวไปนี่ระหว่างการเดินทางมาก็ตรงช่วงทางโค้งก่อนถึงสนามยิงปืนนะก็ได้เจอคุณบิลลี่ขี่ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านกันนี่แหละครับกับสัมภาระของเขาก็สวนกันแล้วเราก็กลับมาที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวก็ได้ข่าวอีกทีนึงวันที่19ค่ะว่าวันที่19ว่าบิลลี่หายก็คือว่าไอ้ตอนที่เห็นขึ้นรถแต่ว่าน้องมารถอีกคันนึงไอ้คันนึงขับตามหลังมาแล้วก็สวนบิลลี่แล้วก็สวนเห็นบิลลี่ขับรถมอเตอร์ไซค์สวนกลับไปมอเตอร์ไซค์สีเหลืองของเขาครับแล้วช่วงนั้นฝนตกด้วยค่ะฝนตกหนักไอ้ช่วงที่เจ้าที่นำตัววิลลี่ขึ้นรถนี่มีใครเห็นตรงนั้นไม่มีคนก็มีคนผ่านครับมีก็เป็นสถานที่เปิดก็อย่างที่หัวหน้าบอกครับก็มีคนในหมู่บ้านเข้าออกผ่านตรงนั้นนะครับแล้วเราเห็นมีการกระทำแบบที่ข่าวเขาอย่างนั้นไหมไม่มีน้ำพึ่ง5ขวดไม่มีค่ะมันมีข่าวออกมาในทำนองว่า2นักศึกษานี้กลับคำให้การทั้ง2ก็ยืนยันว่าไม่ได้กลับคำให้การก็ยืนยันเห็นบิลลี่ถูกปล่อยตัวขี่มอเตอร์ไซค์สวนกันออกไปในวันที่ถูกควบคุมตัวเรื่องน้ำผึ้ง5ขวดนี่ฮะเอาทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของหัวหน้าชัยวัฒน์บ้างเมื่อวานนี้ส่งตัวแทนนะฮะไปแจ้งความที่โรงพักเมืองอุบลราชธานีโดยเอาหลักฐานสำคัญเป็นคลิปเสียงครับเป็นคลิปเสียงที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่อุทยานถูกตำรวจโทรมาข่มขู่คลิปเสียงดาบเท่งขู่ภรรยาเจ้าหน้าที่ให้ไปเป็นพยานไม่งั้นอาจจะตายได้เหมือนให้โยนความผิดให้หัวหน้าชัยวัฒน์เป็นคนสั่งการฆ่าฟังคลิปเสียงครับเอ็นพูดบุกในอุทยานเอาเอ็นมาหัวหน้าอีกเลยคู่ไอ้ทุกคู่ฆ่าแท้นะไม่รู้เหมือนกันนะคะอ๋อนั่นเลยเป็นพวกแรกพวกคุยกันเนี่ยข้างในนะอ๋อเขาคุยกันกับพี่เท่งใช่ไหมไม่ว่าเขาคุยข้างในนู้นเลยวันนี้ในวิญญาณเขาคุยกันอ๋อวันนี้พอดีพวกแรกกว้างโอ้พวกแรกกันมาว่าเออมีนี่ว่าเป็นแบบวันไหนอีกเลยคู่ค่ายเท่งเนี่ยบอกโอ้แค่พูดมาได้ยังกันในวิญญาณเขาเล่นกันไหมแรงเหมือนเนี้ยเหมือนข้าวนี่ออกเหมือนข้าวเนี้ยเหมือนข้าวเนี้ยผมก็ว่าข้าวนี้น่าจะรู้จักไอ้เท่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเออที่เราโผล่ไปอยู่ข้างนอกเราก็ไม่รู้รายละเอียดมันได้แต่ฟังข้าวซึ่งว่าตัวมันหนูข้าวมันตื้อมั่งไงถ้ามันเลวหนูข้าวมันตื้อมั่งตัวไม่เองไปทำงานเสร็จแล้วไม่ใช่ไปดุมไม่รู้พวกหลับหัวไม่ได้ฟังตัวค่ะนี่ก็เป็นห่วงเมื่อนขึ้นข้าวเถอะทัดออกจังเลยอันนี้มันเกิดขึ้นวันนี้แล้วเออแล้วมันอยู่บนพื้นอย่างนี้แท้เลยซึ่งเรียนไอ้ทำไอ้ตำรวจทำมันยังไงได้นั่นลงคุยมาเลยแต่ว่าเรื่องตัวรถก็คือเอามาเป็นพยานก็ได้มาเป็นพยานเด้อแต่เป็นพยานมันมีกฎหมายคุ้มครองพยานนะพยานเราคุ้มครองกันไว้คดีทิ้งทุดค่ะประมาณนู่นเราเป็นสิบปีนี่แค่ก่อนโดมลูกต้องเมียคนแล้วลูกก็ยังเล็กมันนักใจจริงมันตั้งใจไม่เรื่องความปลอดภัยมันก็ลองคุยมาเลยแต่ว่ามันนั่นนะเพราะว่าลูกก็ยังเล็กเดี๋ยวเสี่ยงอยู่บนนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับครับเราต้องเข้าป่าอยู่มั่งเลยมั่งนั่นเป็นห่วงเราเป็นห่วงมันเป็นห่วงกันคือคลิปเสียงนี้เนี่ยหัวหน้าชัยวัฒน์ระบุว่าฝั่งตำรวจเนี่ยคือดาบเท่งคุยกับภรรยาของบุญแทนบุญแทนคือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่อยู่ในเหตุการณ์ควบคุมตัวบิลลี่โดยมันจะมีคำพูดถ้าฟังเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมจะได้ยินนะฮะหัวหน้าชัยวัฒน์บอกมีคำพูดเชิงข่มขู่ก็คืออ้าวถ้าออกไปข้างนอกระวังจะโดนแอบยิงหัวและมีคำพูดเชิญชวนคือถ้าอยากจะรอดไปเป็นพยานสิกฎหมายพยานจะคุ้มครองได้เงินเดือน10ปีเลยนะเป็นทางเดียวที่แกจะรอดได้เนี่ยฮะคือมีทั้งข่มขู่และมีทั้งเชิญชวนให้ไปเป็นพยานหัวหน้าชัยวัฒน์ก็บอกว่านี่ต้องเอาคลิปนี้ไปแจ้งความนะเพราะไม่งั้นถ้าครอบครัวบุญแทนตายเดี๋ยวจะโยนมาว่าผมฆ่าอีกภรรยาโชคดีเขาอัดคลิปไว้ได้
อยากให้ DSI เนี่ยไปเอาตัวดาบแท่งออกจากบ้านเขาอยากให้ DSI ทำงานให้โปร่งใสและที่ไปแจ้งความเนี่ยเพื่อจะคุ้มครองครอบครัวของบุญแทนเลยถ้าบุญแทนออกไปตายถูกยิงตายเนี่ยใช่ผมไหมปล่อยข่าวขนาดนี้ปล่อยออกไปขนาดนี้แล้วดีนะที่ผมเจ้าหน้าที่ลูกน้องภรรยาเขาเนี่ยอัดคลิปไว้แล้วมีตัวตนแล้วเห็นหน้าก็ชัดเขาไปที่บ้านเขาไปอยู่ที่บ้านอย่างเนี้ยถามว่าให้ความเป็นธรรมกันยังไงคุณบอกว่าผมขู่ฆ่าบุญแทนเกิดถ้าบุญแทนถูกยิงตายเนี่ยครอบครัวก็คิดถึงใครก็คิดถึงผมเป็นคนแรกตอนนี้นะดาบเท่งเนี่ยยังอยู่ที่บ้านยังวนเวียนอยู่ยังอยู่ในรอบบ้านเขาอยู่และยังนั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าบ้านทีนี้ดาบเท่งกับการทำงานของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าดีเอสไอเนี่ยรู้เรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าถ้าไม่รู้เนี่ยผมอยากให้ดีเอสไอเนี่ยช่วยไปเอาดาบเท่งเนี่ยออกจากบ้านเขาเพราะวันนี้ทั้งครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่และครอบครัวทั้งเมียเนี่ยอยู่กันไม่ได้แล้วก็ระแวงไปหมดไม่รู้จะยังไงเพราะฉะนั้นผมร้องขอดีเอสไอด้วยว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องหรือว่าดาบเท่งไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ขอให้เชิญตัวดาบเท่งเนี่ยออกไปจากบ้านและขอให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างโปร่งใสเพราะฉะนั้นเรายินดีที่จะไปให้การทุกเรื่องแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ DSI นอกจากแจ้งความแล้วหัวหน้าชัยวัฒน์ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมอุทยานนะครับคุณธัญญาเนติธรรมกุลลงนามโดยตัวหัวหน้าชัยวัฒน์เองเลยโดยเนื้อความที่ทำหนังสือไปถึงทางอธิบดีเนี่ยก็จะเหมือนกับที่ไปแจ้งความนะครับก็คือต้องการที่จะกันตัวบุญแทนออกมาฮะถ้าหากจะต้องการให้ DSI ต้องการที่จะได้ตัวบุญแทนไปต้องขออนุญาตมาทางกรมอุทยานเพราะบุญแทนตอนนี้ไม่ปลอดภัยแล้วหรือไม่ในหนังสือเนี่ยอธิบายตัวรายละเอียดชัดเจนว่าบุญแทนโดนอะไรบ้างคลิปเสียงพูดถึงอะไรบ้างและต้องการการคุ้มครองอย่างไรบ้างหัวหน้าชัยวัฒน์ทำหนังสือถึงอธิบดีเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะล่าสุดทางฝั่งความเคลื่อนไหวของกรมอุทยานบ้างอธิบดีกรมอุทยานคุณธัญญาเนติธรรมกุลก็ลงนามฮะย้ายตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่อยู่ในเหตุการณ์ย้ายทั้งหมดเนี่ย3คนแต่มีคนนึงลาออกนะฮะก็จะรวมเป็น4คนให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนมีคนนึงลาออกไปในคำสั่งย้ายก็จะเลยเหลือแค่3คนโดยเป็นการย้ายเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปสอบสวนในส่วนของหัวหน้าชัยวัฒน์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ในแก่งกระจานแล้วท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9จังหวัดอุบลราชธานีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่อำนาจของทางกรมอุทยานนะฮะที่จะมีการสั่งย้ายได้หลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องขึ้นอยู่กับทางส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะสามารถที่จะสั่งการโยกย้ายได้ก็คือต้องลงนามโดยปลัดกระทรวงเท่านั้นถึงจะย้ายหัวหน้าชัยวัฒน์ได้หัวหน้าชัยวัฒน์ยังไม่ถูกย้ายแต่อย่างใดนี่ฮะฟัง DSI บ้างอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับคุณไพจิตวงเมืองคุณไพศิษฐ์วงเมืองครับบอกว่าการสอบสวนทั้งหมดเนี่ยมันจะมีคำถามว่าไปรู้ได้ยังไงว่าถังอยู่ตรงนั้นยังไงทำไมอยู่ดีๆไปดำน้ำเอาถังขึ้นมาอธิบดีแกบอกงี้นะฮะส่งเจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้าไปในลักษณะนักท่องเที่ยวก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านไปพูดคุยกับทุกฝ่ายจนได้ข้อมูลแฝงตัวเข้าไปฮะ DSI ยึดหลักฐานสำคัญคือนิติวิทยาศาสตร์และท่านทิ้งท้ายว่าจะมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบไม่บอกชื่อนะแต่สังคมคงรู้แล้วว่าเป็นใครทิ้งท้ายประโยคนี้ไว้อีกนะฮะค่ะรองอธิบดี DSI พันตำรวจโทกรวัฒน์ปานประภากรบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้จะประชุมชุดคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ทั้งหมดอาจจะมีการถึงขั้นออกหมายจับฮะคือข้ามหมายเรียกไปแล้วนะฮะ อาจจะมีการถึงขั้นออกหมายจับและพันตำรวจโทกรวัฒน์เนี่ยยังบอกด้วยว่าผมชอบนะสิ่งที่คุณชัยวัฒน์ออกมาพูดออกมาให้สัมภาษณ์มันทำให้ผมรู้อะไรขึ้นเยอะเลยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหมายถึงอะไรจับตาวันจันทร์จะมีหมายเรียกหรือจะมีหมายจับใครอย่างไรคดีนี้คดีใหญ่นะฮะและสังคมให้ความสนใจครับค่ะ